สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวแว่นสามิติเรื่องนินจาเต่านั่นเองนะครับนี่นินจาเต่านะครับ này, เวอร์ชันนี้มีช่นว่สามิตินะครับอันแรกเลยนะฮะเราก็มาดูในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ก็เป็นเมเจอร์นำมาขายนะฮะก็อยู่ที่เอออยู่ที่เท่าไหร่0 0่้อยไหมอยู่ที่400นะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิก M อ็มเจนก็200บาทนะครับก็ถือว่าราคาก็ ไม่แพงมากนะครับถ้าดูจากตัวแว่นแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวก็ถือว่าส่วนของราคาเนี่ยสอบผ่านนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจแพ็กเกจมันนะครับนี่คือแว่นของเขาเรียกว่าลุค t ีดีนั่นเองนะฮะซึ่งมักจะมาในถุงผ้านะครับซึ่งโอเคมากนะครับแล้วก็มาเป็นถุงพลาสติกของเขานะครับถุงใหญ่บื้มเลยนะครับก็ถือว่าแพ็กเกจมาดีมากนะครับ ครับแล้วก็แพ็กเกจนะครับตอนนี้ถือว่าผ่านสอบผ่านเลยนะฮะก็ถือว่าแบบว่าเวลาเราเอา,เอาไปใช้จริงๆเนี่ยเราก็ใส่ถุงผ้าได้เพราะว่าถ้าใส่เป็นของอีกเจ้าหนึ่งเวลาเราใส่ถุงแบบนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าบางครั้งเอาถุงนี้ออกแล้วก็ใส่ถุงผ้าได้เลยนะครับในในส่วนของแพ็กเกจนะครับต่อมาดูในส่วนของความสวยงามนะครับ ความสวยงามนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะตอนแรกดูในเ,เขาเรียกภาพหลุดมาไม่ค่อยเวิร์กเลยนะฮะเพราะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเ,เป็นเหมือนยางที่เราใส่เหมือนแว่นว่ายน้ำนั่นเองนะฮะแต่นี่ถือว่าเป็นก้านแว่นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีและดูแข็งแรงนะฮะแล้วก็เจ๋งมากนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมดสีสีสีตัวนั่นเองนะครับ ก็เริ่มด้วยนี่จริงๆเหมือนกันทุกประกาเลยนะฮะต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะฮะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะต่างกันตรงรอยหยักนะมันจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะนี่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูทีละอันนี่สีแดงสีแดงผมว่าจำไม่ได้แลนะ้วมันชื่ออะไรนะฮะนี่ด้านข้างก็มีชื่อโลโก้นะครับนินจาเต่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นสายนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วก็พันด้านหลังหรือไม่พันก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ด้านหน้า ด้านด้านหน้าที่เราใส่นะครับนี่ก็มีเป็นโลโก้ของเรียวทรีเเหมือนเช่นเคยด้านหน้าดูแข็งขันน่ากลัวพอสมควรเลยนะฮะต่อมานะครับก็เหมือนกันไม่รู้จะให้ดูทำไมแต่ดูให้หมดแบบเร็วๆนะครับสีส้มเอ้ยเออสีส้มนะครับอันนี้อันนี้ในตัวถ้าเป็นในหนังแล้วก็ตัวตลกตลกหน่อยนะครับตัวน,นี้จำชื่อไม่ได้ลนะนี่ ครับสีส้มกันสีม่วงนี่ม่วงครับนี่เลยมีผ้าเหมือนกันแต่ผ้านี้จะเป็นเหมือนประมาณผ้าดิบนะฮะผ้าดิบเหมือนเวลาใส่แล้วมันดูบิดบิดดีนะฮะกันนะครับด้านข้างหน้าให้ถูกกันอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเ็นการเสียเวลาเพราะว่าเหมือนกันหมดนี่ตัวนี้ ตัวเป็นเหมือนหัวหน้า,นาแก๊งนั่นเองนะฮะน่าจะเป็นชื่อเรเนโดนี่นะครับกรน,นี่นะครับความสวยงามถือว่าผ่านเลยนะฮะผ่านเลยเจ๋งมากนะครับความสวยงามนี่ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านิดเดียวแค่เรื่องสีมันก็คือต่างกันแค่สีเนี่ยมันก็ทําทใจนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ต้องสะสมไม่ครบนะครับสุดท้ายนะครับ การใช้งานเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะดีกว่าแว่นทุกรุ่นที่เคยใช้มาเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยถ้ามันเป็นยางเนี่ยเหมือนมินเนี่ยนนะ,ะที่มันเป็นยางมันใสแล้วมันนาน,นาม,มันก็จะรัดใช่ไหมฮะแต่นี่พอมันเป็นขาแว่นปกติแล้วก็ใสเข้าไปอย่างที่บอกอันเนี้ยดีกว่าอันใดๆเลยเพราะว่ามันจะบังแสงได้แบบรอบทิศทางเลยนะฮะ เข้ากันหน้าเรามากแล้วก็รู้สึกกระชับการ,การใส่มากๆเลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ยังไม่เคยได้ลองใช้แบบดูหนังยาวๆเนี่ยเพราะเวลาเราใส่แล้วดูหนังยาวๆเนี่ยขอบเนี่ยมันจะเวลาถอดแว่นออกมาแล้วมันจะเป็นรูปกรอบเหมือนเวลาเราดำน้ำาอือไม่รู้นะซึ่งยังไม่เคยลองนะฮะแบบใส่นานๆเนี่ยแต่ใส่แล้วมันกันแสงได้รอบทิศสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวคงต้องลองเอาไปใส่ดูนะครับก็ าการใช้งานที่เบื้องต้นผมถือว่าผ่านเลยทีเดียวดีเลยทีเดียวนะครับคือ1สิบเต็มสิบเลยนะครับเคสรุปโดยรวมนะครับแว่นสามิติเรื่องนินจาเต่านะครับทั้งหมดแล้วถ้าย้อนกับอีกนิดนึงนะฮะสรุปสั้นๆเลยนะฮะก็คือราคาร้อยห้าสิบผ่านนะครับแพ็กเกจผ่านเหมือนกันนะครับ ความสวยงามก็ผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้งานโหสุดๆผ่านเลยฮะเพราะงั้นแว่นดินจาเต่าสามิติให้เต็มสี่เลยครับผมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องต่อไปนะครับว่าเขาจะทําแว่นเ,เรื่องไหนบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ